สบายดีเมื่อวันที่3ธันวาปี2021มีพิธีเปิดนำใส่ทางรถไฟลาวจีนจีนลาวอย่างเป็นทางการเคยเบิ่งคลิปท่านประธานทองลุนเคยว่าว่าบ่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวว่ามื้อนี้ก็จะพาไปเบิ่งทางรถไฟจากจีนมาลาวผ่านสถานีใดแดเส้นทางก็มีอยู่2ส่วนคือจากสถานีคุนเมิงไต้ลงมาฮอดสถานีเมืองบ่อหานอีกส่วนหนึ่งก็จากสถานีบ่อเต็นมาจนฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ระยะทางจากสถานีคุนเมิงไต้มาฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์ก็มีระยะทาง1,035 กิโลเมตรเริ่มจากสถานีคุนเมิงไต้ซึ่งถือว่าเป็นกิโลศูนย์บัดนี้ต่อไปอีก12กิโลเมตรก็จะฮอดสถานีหัวเสิงคำว่ากิโลเมตรนี่ภาษาจีนเขียนว่ากงลี่อ่านว่า12กงลี่ก็ได้จากสถานีหัวเสิงไปสถานีจินหนิงตงตอนนี้ก็มาหอด20กิโลเมตรแล้วจากสถานีจินหนิงตงไปอีกไกลก็จะไปฮอดสถานีเป่าเฟิงนี่ก็มาฮอด47กิโลเมตรแล้วจากสถานีเป่าเซิงก็ไปฮอดสถานีอวีซีระยะทางจากสถานีคุนหมิงไต้มาฮอดสถานีอวิซีนี่รถไฟก็จะใส่ความไว200กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่จากนี่ไปจนกระทั่งถึงบ่อหานรถไฟจีนจะใส่ความไว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสถานีอวิซีนี่ก็เป็นสถานีเก่าที่เคยมีมาแล้วต่อจากนี่ไปก็จะเป็นสถานีสร้างใหม่ทั้งหมดจากสถานีวิซี่ไปถึงสถานียานเหอมีระยะทาง86กิโลเมตรไปฮอดสถานีเออซานมีระยะทาง101กิโลเมตรจากสถานีเออซานไปฮอดสถานีหัวเนียนจากสถานีหัวเนียนก็ไปฮอดสถานีหยวนเจียงช่วงนี้ก็ต้องสร้างขัวเพื่อให้สามารถสร้างอุโมงค์ต่อไปได้ก็ได้เอาหูมาให้เบิ่งนำการสร้างขัวนี่จำเป็นเพราะว่าถ้าขัวบ่แล้วก็บ่สามารถที่เจาะอุโมงค์ต่อไปได้อีกจากสถานีหยวนเจียงไปฮอดสถานีโมเจียง
ไปฮอดสถานีหนิงเอ๋อต่อไปถึงสถานีผู้เออสถานีผู้เออเคยบอกให้ฟังแล้วกับมีซ่าที่มีสื่อเสียงคือซ่าผู้เออต่อไปถึงสถานีเย่เซียงกูสถานีเย่เซียงกูนี่ภาษาลาวห้องหรือเอิ้นอีกชื่อหนึ่งว่าสถานีเมืองหยางหรือเข้าใจง่ายๆคือสถานีสร้างป่าผ่านขัวเขาสถานี12ปันหน้าชื่อสถานีก็ขอเขียนเป็นภาษาไทยลื้อเนี่ยเป็นอักษรไทยลื้อทั้งสุดก็เป็นอักษรไทยลื้อเก่าห้องลงมาก็เป็นอักษรไทยลื้อใหม่อักษรไทยลื้อนี่ก็เป็นอันเดียวกันกับตัวทำลาวหรือตัวล้านหน้าสามารถอ่านเข้าใจได้ต่อไปเป็นสถานีกาลันป่าเมืองนี่ห้องอีกชื่อหนึ่งว่าเมืองห้ำจากเมืองห้ำก็มาฮอดสถานีเมืองล่าจากเมืองล่ามาฮอดสถานีโมหานเล่าก็ห้องว่าบ่อหานเป็นสถานีสุดท้ายในเมืองจีนอุโมงค์นี้ก็เป็นอุโมงค์ที่ยาวที่สุดมีความยาว 9.5 กิโลเมตรเข้าสู่สถานีแรกในเมืองลาวคือสถานีบ่อเต็นชื่อสถานีในลาวก็จะใส่ตัวหนังสือสีเขียวจากสถานีบ่อเต็นก็ไปฮอดสถานีหน้าเตยตอนนี้ก็มาได้629กิโลเมตรแล้วต่อไปเป็นสถานีหน้าหมอต่อไปก็เป็นสถานีเมืองไส้จากสถานีเมืองไส้ก็ข้ามขั้วแม่น้ำคองเถื่อที่หนึ่งแล้วก็ข้ามขั้วแม่น้ำคองเถื่อที่สองเข้าสู่สถานีหลวงพระบาง
ต่อไปเป็นสถานีกาสีตอนนี้มาฮอด833กิโลเมตรแล้วจากสถานีกาสีก็ไปฮอดสถานีวังเวียงไปฮอดสถานีโพนโฮงถึงสถานีเวียงจันทน์เหนือมาฮอดสถานีนครหลวงเวียงจันทน์แล้วต่อไปก็จะไปถึงสถานีเวียงจันทน์ใต้เป็นสถานีสุดท้ายมื้อนี้ก็ได้นำเสนอเส้นทางเดินรถไฟจากสถานีขุนเมืองใต้มาฮอดสถานีเวียงจันทน์ใต้ในอนาคตน่าจะต้องมีการสร้างสถานีเติมอีกหลายสถานีมื้อนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าให้ฟังใหม่ในมื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี